ซึ่งในตอนนี้ก็เป็นช่วงสอบพอดีพี่เคได้ตั้งหินจากนั้นก็ทาสีแดงต่อด้วยการวางเงินไว้ไม่นานหลังจากนั้นก็มีนักศึกษามาขอพรพร้อมกับวางเงินไว้ทางด้านพี่เคก็อธิบายให้ฟังว่าเขาใช้ความกลัวที่จะสอบตกของนักศึกษาในการหาเงินในขณะที่คนขายชาต้องลงทุนอุปกรณ์เยอะแยะต้องเข้าหาลูกค้าต้องคำนับลูกค้าแต่สิ่งที่พี่เคทำกลับได้เงินมาแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากไปทำอะไรเหมือนกับคนขายชาเลย